เคเปิดอัดแล้วนะฮะทุกคนก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์เทรดนะครับหรือว่ารายการว่างๆมาเทรดกันนะครับของเพจมาร์คณราธิปนะครับก็คือเพจของผมนั่นเองนะฮะก็สำหรับในวันนี้เองนะครับสำหรับรายการว่างๆมาเทรดกันนะครับหรือว่าช่วงไลฟ์เทรดพร้อมกันกับเพื่อนๆนี้นะครับผมจะมาทำกำไรให้ได้วันนี้ที่50เหรียญนะฮะอย่างที่บอกทุกคนไปเมื่อโพสต์เมื่อเที่ยงนั่นเองนะครับซึ่งขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณสำหรับการกดแชร์นะขอบคุณมากเลยนะก็สำหรับวันนี้นะฮะตั้งใจจะมาทำกำไรให้ได้50เหรียญนะฮะจะทำให้ได้50เหรียญนะครับซึ่งเป้าหมายวันนี้ก็ไม่ได้มากไม่ได้มากเกินไปนะครับก็เป็นปกติอยู่แล้วนะที่ต้องทำให้ได้นะครับสำหรับผมนะสำหรับผมนะครับซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับเป้าหมาย50เหรียญนะครับก็คิดว่าจะเทรดเหมือนเดิมนะครับเทรดมาละ20เหรียญเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะครับแปลว่าถ้าไม่แพ้สักไม้เลยนะครับผมจะเทรดประมาณ3ไม้ผมก็จะทำกำไรได้50เหรียญเลยนะครับก็หวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับหวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดและจะทำกำไรให้ได้50เหรียญเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับของเรียกว่าทั้งสัปดาห์นี้ทั้งแล้วทั้งของเดือนนี้เลยนะครับที่ผมจะมาเทรดไม้เล็กนะครับไม้ละ20เหรียญแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เอากำไรวันละ50เหรียญเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะมาทำกำไรวันละ50เหรียญนะฮะหลังจากนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นผมในอีกมุมนึงแล้วนะครับเป็นมุมที่ทุกคนอยากจะเห็นเพราะว่ากระแสเรียกร้องเยอะมากนะครับก็คือทุกคนอยากจะเห็นผมในมุมที่แบบเทรดไม้ละ50เหรียญมั่ง100เหรียญมั่งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยนะฮะนี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นนะครับไหนๆพอร์ตก็ใหญ่ใช่ไหมแบบบางคนบอกหูพี่ม้าพอร์ต500เหรียญน่ะยังเห็นพี่ม้ากลับมาเทรดไม้ละ100เหรียญเหมือนเมื่อก่อนจังไม้ละ100เหรียญ200เหรียญเหมือนเมื่อก่อนจังยังเห็นจังเลยเห็นแต่แบบว่าในไลฟ์เนี่ยเห็นแต่แบบว่าเทรดไม้ละ20เหรียญบ้างไม่ค่อยเห็นไม้ละ100เลยอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งนั่นแหละนะครับตามกระแสเรียกร้องของเพื่อนๆทุกคนนะครับบวกกับว่าผมเนี่ยอยากจะขยับตัวเองขึ้นไปอีก1ขั้นด้วยนะครับอยากจะเพิ่มระดับของตัวเองขึ้นไปอีก1ขั้นด้วยนะฮะกลับไปเทรดไม้ละ100เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็คือจะกลับไปเทรดไม้ละ100เหรียญเหมือนเดิมให้ได้นั่นเองนะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะของการทำกำไรให้ได้50เหรียญนะครับหลังจากนี้เนี่ยกำไรขั้นต่ำต่อวันของผมจะต้องเป็นวันละ100เหรียญเท่านั้นนะครับ100เหรียญเท่านั้นนะฮะแล้ววันพฤหัสกับวันศุกร์ก็จะเป็นการทำกำไรให้ได้วันละ200เหรียญนั่นเองนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป้าหมายวันละ100เหรียญแล้วนะฮะหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับพฤหัสกับวันพฤหัสกับศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับก็คืออีก2วันข้างหน้านี่แหละพรุ่งนี้กับอีกใช่พรุ่งนี้กับอีก2วันข้างหน้านะครับทุกคนจะไม่ได้เห็นผมทำกำไรวันละ50เหรียญแบบกระจิบกระจ้อยหรือว่าวันละ100เหรียญกระจิบกระจ้อยแล้วนะครับต่อไปมันจะเป็นเบสขั้นต่ำที่100เหรียญ นะฮะแล้วก็พฤหัสกับศุกร์จะเป็นวันละ200เหรียญแทนแล้วนะครับหลังจากนี้นะฮะซึ่งที่ต้องยกระดับแบบนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ากำไรวันละ50เหรียญมันอิ่มตัวแล้วนะครับมันมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากจะพัฒนาตัวเองเพิ่มไปอีก1ขั้นนะครับไม่อยากให้ตัวเองอยู่กับที่วันละ50เหรียญมันทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าทำได้วันละ100เหรียญมันจะดีกว่านะครับประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ก็แจ้งข่าวเพื่อนๆนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่คิดถึงแบบโอ้พี่มาเอากำไรวันละ50เหรียญวันละ100เหรียญก็หลังจากนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอแล้วนะครับอาจจะไม่มีอาจจะไม่ค่อยมีนะฮะหลังจากนี้จะเป็นกำไรวันละ100เหรียญขั้นต่ำแล้วนะครับไม่มีวันละ50เหรียญเป็นขั้นต่ำแล้วประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยแต่ว่าวันนี้เรายังอยู่ในเป้าหมาย50เหรียญอยู่เลยนะครับวันนี้เรายังอยู่ในเป้าหมาย50เหรียญอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาโฟกัสกับเป้าหมายของวันนี้กันนะครับวันนี้ผมตั้งใจว่าจะมาทำกำไรให้ได้50เหรียญนะครับ50เหรียญมาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับสำหรับเทคนิคที่ผมจะนำมาใช้ในไลฟ์นี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic ค่า533อีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเรียนรู้เทคนิคที่ผมจะนำมาใช้ในไลฟ์นี้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถมาเรียนรู้ได้ที่แฟนเพจไม่ใช่ที่แฟนเพจนะครับที่เว็บไซต์ one-trader.com ได้เลยนะครับก็พิมพ์ไปใน Google เลยนะครับว่า ONE -dab ตรงกลางลบอ่ะนะครับแล้วก็ trader.com นะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ one-trader.com นะครับเว็บไซต์ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับผมจะแชร์ความรู้ในการเทรดแชร์เทคนิคในการเทรดแล้วก็แชร์ทุกอย่างนะที่เกี่ยวกับการเทรดที่เป็นเทคนิคของผมแล้วก็ที่ผมได้เรียนรู้มานะครับเอามาให้เพื่อนๆในเว็บไซต์นี้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังมีเทคนิคเดียวอยู่นะครับก็คือเทคนิค Stochastic นั่นเองนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีเพิ่มเติมให้เพื่อนๆทุกคนแน่นอนนะครับซึ่งย้ำอีกครั้งว่าเป็นความรู้ที่ฟรีนะครับฟรีทั้งหมดนะฮะฟรีทั้งหมดไม่มีกั๊กนะครับผมไม่เคยเปิดคอร์สเสียเงินและไม่เคยกั๊กความรู้นะฮะความรู้ผมแจกฟรีได้ทุกอย่างครับความรู้ที่ผมมีแจกฟรีได้ทั้งหมดนะฮะต้องบอกอย่างนี้
ครับโอเคนะฮะความรู้จากฟีด้าไปแล้วต่อไปถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามผลงานของผมเช่นเอ้ยอยากจะรู้ว่าในแต่ละวันที่มาร์เก็ตทำกำไรไปได้เท่าไหร่บ้างอยากจะดูย้อนหลังไลฟ์ทำยังไงนะฮะดูได้ที่ Facebook ส่วนตัวดูได้ที่ YouTube นะฮะช่องของผมเลยก็คือช่องมาร์คนราทิพย์นั่นเองนะฮะก็ในช่องเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอนะครับย้อนหลังในแต่ละวันของผมอยู่นะฮะถ้าผมเทรดและทำกำไรได้ผมก็จะมาทำคลิปย้อนหลังให้ทุกคนดูในช่องนี้นั่นเองนะครับทุกคนที่เผื่อว่าเอ้ยตามดูคลิปพี่มาร์คไม่ทันอยากจะดูต้องไปติดตามได้ที่ไหนก็ที่ YouTube ช่องมาร์คนราทิพย์เลยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะติดตามผมบน YouTube บน Facebook ส่วนตัวนะฮะพูดสลับกันบ่อยจังเลยบน Facebook ส่วนตัวของผมนะครับก็มีนะครับ Facebook ก็นราธิปรัฐาเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลผมเลยแล้วก็วงเล็บ belief นะครับข้างล่างนี้มันเป็นชื่อเล่นเนาะผมใส่ belief เอาไว้นะครับจะได้ไม่เหมือนไม่ซ้ำใครนะฮะอันนี้ก็ Facebook ส่วนตัวผมนะฮะก็ดูว่าเป็น Facebook จริงหรือไม่ใช่ Facebook จริงดูที่ผู้ติดตามนะครับผมมีอยู่ที่ 4,000 กว่าคนแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามผมบนแฟนเพจแบบว่าอยากจะมาเทรดด้วยกันนะครับในไลฟ์เทรดแบบนี้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถติดตามนะครับได้ที่ Facebook Fanpage Mark นราธิปเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนค้นหาไม่เจอนะครับก็พิมพ์ที่ช่องค้นหาได้เลยนะครับว่า facebook.com นะครับ /marknarathip นะครับ MARKNARATHIP นะครับเสร็จแล้วเติม P ต่อท้ายอีก1ตัวปึ๊บอ่ะเท่านี้นะครับกด Enter เข้ามาแล้วเพื่อนๆก็จะเข้ามาที่หน้าแฟนเพจของ Mark นราธิปนะฮะแล้วเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาเทรดพร้อมกับผมในไลฟ์เทรดนะฮะที่ผมมาเทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนแบบนี้ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเวลาผมมีไลฟ์เทรดมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงๆแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีวิดีโอนะครับไม่ใช่วิดีโอเป็นคลิปที่เป็นไลฟ์นะครับไลฟ์สดที่ผมถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้อยู่ในเพจนะครับเพื่อนๆทุกคนก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็มาเทรดด้วยกันได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโหลดช้าจังโหลดช้าจังก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นวิดีโอถ่ายทอดสดแบบนี้นะครับถ้าเห็นผมถ่ายทอดสดอยู่อยากจะเข้ามาพูดคุยนะฮะอยากจะขอคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมาเทรดด้วยกันก็เทรดได้นะครับถ้าผมเทรดอยู่นะก็มาเทรดด้วยกันได้นะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยกันก็เข้ามาพูดคุยได้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะประมาณนี้เลยโอเคผมก็ไปเริ่มเทรดกันเลยนะฮะวันนี้อีกเช่นเคยนะครับทุกไม้เราจะมีการเช็คฟีดแบคนะฮะทุกไม้เราจะมีการเช็คฟีดแบคและทุกไม้จะเทรดในจุดที่สำคัญเท่านั้นมาดูกันว่าวันนี้ไม้ที่ดีที่สุดที่สวยที่สุดจะเป็นไม้ไหนและผมจะทำกำไรได้ภายในระยะเวลาที่เท่าไหร่มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอลดเสียงตรงนี้แป๊บนึงนะทุกคนคือไม่ใช่อะไรนะครับเสียงเวลามีคนกดไลค์มันจะเสียงดังนะครับบางทีเดี๋ยวมันจะรบกวนเพื่อนๆ เนาะอันนี้สไลด์ขึ้นข้างบนก่อนไม่งั้นมันจะกินแรมนะฮะปิดไปก่อนนะปิดให้หมดเลยเดี๋ยวรอหากราฟกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคิดว่ากราฟไม่น่าจะเทรดยากนะฮะเพราะว่าเท่าที่นั่งดูมาทั้งวันก็ไม่ได้เทรดยากจริงๆครับเดี๋ยวผมขอมาร์กเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะกดผิดเดี๋ยวผมขอกดดาวสำหรับผู้เงินที่ผมจะเทรดเอาไว้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะแป๊บนึงนะทุกคนมันมีหลายคู่มากเลยอ่ะคู่ที่มันเป็น 80% นะครับเวลาผมจะเทรดเนี่ยผมจะเทรดคู่ที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ 80% ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเวลาเทรดแล้วเนี่ยเวลาได้กำไรกลับคืนมานะมันจะคุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะสวัสดีครับน้องสวัสดีพี่เน่งสวัสดีครับสวัสดีคนเลยนะฮะสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวหาไม้ที่1ก่อนอันนี้ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับผมว่ากราฟที่น่าเล่นวันนี้มันน่าจะหายากแน่เลยเพราะว่ากราฟส่วนใหญ่วิ่งเป็นไซด์เวย์เยอะมากเลยนะฮะDAX 40ไม่ใช่40 80% นะฮะยากหรือเปล่ายากหรือเปล่าย ากนะฮะยากมากอันนี้กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับสำหรับแค่ณช่วงนี้นะฮะแต่ผมรู้สึกว่า
ถ้าวิ่งแบบเนี้ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับคือมันเขามีระยะห่างในการวิ่งค่อนข้างเยอะมากนะฮะว่าถ้าเราปล่อยไปจะดีกว่าครับถึงแม้มันจะวิ่งได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเราแบบไม่มั่นใจก็ไม่ต้องไปเทรนนะครับสวัสดีครับพี่ม้าสวัสดีน้องกายใช่ไหมเอ่ยชื่อน้องกายใช่ไหมฮะสวัสดีครับเดี๋ยวผมเทรดไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เดี๋ยวหากราฟก่อนคือกราฟที่เทรดได้มันมีน้อยนะฮะวันนี้ที่จริงก็ไม่ได้น้อยหรอกที่จริงก็มีเยอะนะฮะแต่หมายถึงว่าสัญญาณในการเข้าเทรดในแต่ละไม้ของเราอะสำหรับกราฟหลายๆคู่เลยนะครับมันมีน้อยมากน้อยสุดๆไปเลยนะฮะโอเคมันขึ้นช้าสวัสดีครับสวัสดีปังนะฮะสวัสดีครับสวัสดีดีครับโอ้กราฟวันนี้ผมว่ากราฟเป็นไซด์เวย์เยอะมากแน่นอนฮะกราฟเป็นไซด์เวย์เยอะมากๆแน่นอนโอ้ my god โอ้ my god ไม่นะได้ครับผมตอนแรกว่าตามพี่วันนี้ตอนเช้าผมชนะไป5ไม้ผมพอเลยโอเคครับได้กำไรแล้วแนะนำให้พอนะครับพักผ่อนก่อนเนาะหยุดก่อนนะครับหยุดพักผ่อนก่อนกราฟมันเทรดยากจังหลายคู่เลยนะฮะที่มันเทรดยากมากเดี๋ยวผมขอใช้สมาธินิดหนึ่งนะทุกคนกราฟมันเทรดยากมากผมว่าต้องมีมาติงเกียวกันหลายรอบแน่ๆวันนี้ต้องมาติงเกียวกันหลายรอบแน่นอนนะฮะคือกราฟแบบว่ากราฟแบบว่าแอดเวนเจอร์มากมีหลายคนอยากให้ผมเล่าเรื่องอันนี้ให้ฟังนะฮะเรื่องของการทำ YouTube นะครับการทำ YouTube ทำยังไงให้มีผู้ติดตามนะฮะซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าที่จริงเรานำเสนอความเป็นตัวเราออกมานะครับคือเราเป็นคนยังไงอ่ะนำเสนอสิ่งที่เป็นตัวเราออกมานะครับแบบนั้นจะง่ายกว่านะครับถ้าเรามัวแต่โฟกัสว่าเราจะต้องทำยังไงอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่รู้วิธีการสักทีอ่ะเพราะวิธีการมันแต่ละช่องเขาก็ใช้ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะแต่ละช่องความถนัดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างผมเป็นคนที่พูดเข้าใจง่ายนะครับพูดเข้าใจง่ายนี่คือเอกลักษณ์ของผมนะครับหลายๆคนก็จะติดตามผมเพราะว่าผมเป็นคนพูดเข้าใจง่ายแล้วก็ความรู้สึกเหมือนเวลาคุยด้วยเหมือนเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้นะฮะเหมือนอยู่กับเพื่อนแล้วก็เวลานั่งคุยสามารถคุยได้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้หรือเปล่าโอเคผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะกดเทรดลง1ไม้นะครับสำหรับคู่ ANASDAQ นะครับหรือคู่ที่เขาเรียกกันว่าคู่ NA นั่นเองนะฮะตรงนี้ถามว่าทำไมจะเลือกกดเทรดลงนะครับมีสัญญาณเกิดขึ้นแล้วนะฮะว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงนะครับผมจะเทรดลง1ไม้นะฮะก็อย่างแรกเนาะก็คือกราฟปัจจุบันนะครับวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับนับตั้งแต่จุดนี้มานะฮะเขาหลังจากนั้นเขาก็พยายามวิ่งต่ำลงเรื่อยๆเลยนะฮะอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับกลับตัววิ่งขึ้นมาในระดับเล็กๆทีเดียวก็แปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับบวกกับเส้นสโตแคสติกได้ตัดลงด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณที่ผมบอกว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดเทรดลงเลยนะครับเพราะว่าทุกๆปัจจัยตอนนี้บ่งบอกว่ากราฟกำลังจะวิ่งลงทั้งหมดเลยนะครับโอเคป่ายอู้กระโดดกราฟกระโดดโอ้ my god โอเคผมสำหรับไม้ที่1ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าเพราะอะไรนะครับ
อย่างแรกก็คือณปัจจุบันกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับไม่เชิงว่าเป็นเทรนขาลงนะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่กราฟกำลังวิ่งลงดีกว่านะครับนี่เลยนะฮะนับตั้งแต่จุดนี้มาทุกคนจะเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าณตอนนี้กราฟมีกราฟเนี่ยมีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างสูงนะครับบวกกับณปัจจุบันกราฟวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะฮะมันลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะฮะรู้สึกว่าผมมาผิดที่นะแต่ถูกเวลาแล้วนะมาผิดที่ไปหน่อยโอ้ my god อึ๊บนิดนึงทำไมมันเป็น1นาทีนานจังอะดูดีดูทุกคนคืออะไรอ่ะโอเคก็เรียกว่าเปิดมาก็รู้เรื่องเลยนะฮะเปิดมาก็รู้เรื่องเลยนะครับไม้ที่1แพ้นะครับถามว่าทำไมถึงแพ้นะฮะผมว่าหลักๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขามีโอกาสที่ลงนะครับแต่ว่าเขาน่าจะลงมาแล้วล่ะนะครับก็คือลงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะผมมาช้าไปนะครับมาถูกที่ละแต่ผิดเวลานะครับมาเทรดลงณคู่นี้แหละถูกแล้วแต่มาผิดเวลาไปหน่อยนะควรจะมาเร็วกว่านี้ผมคิดว่าเขาจะลงได้ต่ออีกนะแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ลงได้ต่อนะครับทำให้แพ้ไปก็แอบเจ็บใจอยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลย โอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะฮะได้เอาใช้เทคนิคของพี่เลยโอเคครับเยี่ยมเลยฮะแต่ว่าแพ้นะฮะมาเมื่อกี้พี่แพ้นะฮะคือไม้เมื่อกี้ถ้าผมไม่คิดมากไปนะแบบว่ารีบเปิดรีบหาแล้วก็รีบวิเคราะห์น่าจะเทรดแล้วก็ได้กำไรไปแล้วฮะแต่คือเมื่อกี้วิเคราะห์นานไปหน่อยเปิดหากราฟหลายคู่ไปหน่อยนะฮะโอ้ตอนนี้กราฟคู่นี้เหมือนกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับมีแรงการกลับตัวขึ้นอยู่ค่อนข้างสูงนะผมเลือกจะเชื่อแรงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับผมว่ามันมีโอกาสจะขึ้นสูงมากนะทุกคนมันมีโอกาสจะวิ่งขึ้นสูงมากนะครับอุ๊ยทำไมมันกระโดดอีกแล้วทำไมกราฟมันกระโดดอีกแล้วอ่ะมันเมื่อกี้มัน56แล้วมันก็กระโดดมา1นาทีเลยนะฮะฮ่าโอเคผมกราฟขึ้นไปแล้วนะฮะสำหรับไม้ที่2ของเราในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะไม่ใช่ของเราของผมนะฮะได้สรรพนามผิดไปหน่อยนะฮะสำหรับไม้ที่2ในไลฟ์นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟอยู่ในช่วงของการกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าเขากลับตัวขึ้นมาเนี่ยได้ในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการลดลงมานะครับลดระดับลงมาก็คือได้มีการกลับตัววิ่งลงมานะครับซึ่งเขาก็ลงมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกได้มาตัดเอ้าโอ้ my god อินเทอร์เน็ตหลุดแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขอแก้ไขปัญหาแป๊บนึงโอ้เกิดอะไรขึ้นแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมขอครับกราฟอยู่ในช่วงการกลับตัวขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวผมขอแก้ไขสัญญาณภาพแป๊บหนึ่งนะฮะคือเพื่อนๆที่ดูย้อนหลังใน YouTube เนี่ยจะรู้นะฮะว่าผมทำอะไรอยู่เพราะว่าโปรแกรมอัดมันยังอัดอยู่นะฮะตอนนี้ก่อนนะผมขอแก้ไขสัญญาณภาพนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งเมื่อกี้สัญญาณภาพมันหลุดอ
โอเคภาพมาแล้วเมื่อกี้สัญญาณภาพหลุดฮะทุกคนโอ้ my god สัญญาณภาพหลุดขออภัยด้วยนะทุกคนโอ้เมื่อกี้เสียดายเลยนะแต่ว่าไม้เมื่อกี้ไม่ชนะนะครับเสมอนะฮะไม้เมื่อกี้เสมอกราฟคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเพราะอะไรนะครับอยู่ดีๆแบบกราฟก็กระโดดนะมันถึงช่วงวิสุดท้ายแล้วมันก็กระโดดพอดีเลยนะครับผมก็ไม่เข้าไม่แบบยังไม่ถึงวิสุดท้ายด้วยแล้วก็กระโดดนะผมนึกว่าอะไรสุดท้ายเพราะอินเทอร์เน็ตผมมีปัญหานี่เองนะครับก็เลยพลาดไปนะแพ้ไปเนี่ยดูดิกระโดดอีกแล้วฮะทุกคนมันยังไม่ถึง1นาทีเลยอ่ะคืออินเทอร์เน็ตผมมีปัญหาแล้วหลักๆคือเพราะอินเทอร์เน็ตผมมีปัญหานั่นแหละแอบเซ็งสวัสดีครับมาดีวานะฮะผมกดขึ้นตอนตัดขึ้นชนะครับโอเคฮะเยี่ยมเลยอินเทอร์เน็ตผมมีปัญหานะทุกคนถ้ามันมีปัญหามากๆเวลาผมวิเคราะห์อะไรแบบวิเคราะห์มันจะบอกไงเนี่ยเวลาผมวิเคราะห์มันวิเคราะห์ได้อยู่นะแต่เพียงแค่ว่าสัญญาณการเข้าเทรดมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เมื่อกี้ผมดีเฟสไปแล้วรอบนึงนะครับทุกคนดีเฟสหน้าจอไปแล้วมันก็ยังเป็นอยู่นะสุดท้ายก็น่าจะเป็นที่เน็ตผมนะครับเป็นที่เน็ตผมเสียใจจริงๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาเทรดกันต่อนะทุกคนเดี๋ยวผมหากราฟก่อนนะครับคือเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตมีปัญหานะเสียดายเลยเสียดายเลยถ้ากราฟวิ่งประมาณนี้นี่จะเล่นได้อยู่ไหมเนี่ยคือทุกคนนะฮะอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าถ้ากราฟมันอยู่ในช่วงที่เล่นไม่ได้เลยผมจะไม่ฝืนเล่นแล้วกันนะครับแบบว่าเอากำไรนิดเดียวก็เอานะฮะคือมันไม่ได้จริงๆนะครับถ้ามันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้จริงๆนะคือตอนนี้ผมเจอแล้วนะครับผมเจอกับสถานการณ์นั้นแล้วนะฮะสำหรับตอนนี้ทั้งอินเทอร์เน็ตไม่อำนวยทั้งกราฟเล่นไม่ได้นะครับกราฟเจอข่าวด้วยใช่กราฟเจอข่าวด้วยแน่นอนฟอเร็กซ์แฟคทอรี่ไม่ใช่ไปผิดเว็บ5โมงครึ่งนะครับมีข่าวคู่ USD นี่มัน6โมงครึ่งแล้วอ่ะมันน่าจะเลยมาแล้วสิก็ไม่น่าจะมีข่าว5โมงครึ่งก็ประมาณช่วงนี้นะครับอันนี้มันโอ้ยครับตายแล้วอันนี้ผมสอบถามทุกคนหน่อยครับว่าถ้าสมมติผมเปิดรับ VIP นะครับคือมีเพื่อนๆทักผมมาบอกมี VIP ไหมพี่มาร์คอยากจะซัพพอร์ตพี่รายเดือนนะครับผมก็งงว่าเอ้ยซัพพอร์ตรายเดือนคืออะไรผมก็เพิ่งไปดูมาไปศึกษามานะครับมันก็คือการที่มี FC เราคนนึงนะครับเขาแบบว่าเขาชื่นชอบในตัวเรานะครับเขาอยากจะซัพพอร์ตเช่นอยากจะเป็น VIP นะแล้วเขาก็ชำระเงินรายเดือนใช่ไหมครับเป็นเพื่อเป็น VIP แล้ว VIP เนี่ยก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับเช่นอาจจะได้รับคอนเทนต์พิเศษนะครับคอนเทนต์พิเศษยกตัวอย่างเช่นผมมีสอนเทรดให้ส่วนตัวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมสอนเทรดให้ในกลุ่มพิเศษอะไรอย่างนี้คือทุกคนคิดว่ามันโอเคไหมผมตอนนี้คือผมศึกษาอยู่นะผมไม่รู้ว่ามันจะโอเคจริงไหมอ่ะคือผมเป็นคนที่คิดอะไรแล้วทำเลยเนาะแต่ว่าบางเรื่องมันก็ทำเลยไม่ได้นะเพราะเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเราเหมือนเป็นซัพพอร์เตอร์นะฮะซัพพอร์เตอร์โอเคผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกตัดลงไปแล้วนะแต่ผมกดไม่ทันนะครับสำหรับคู่ GBP CAD นะฮะก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับหลังจากแท่งนี้เดี๋ยวผมจะเทรดลง1ไม้นะครับอันนี้เป็นไม้แก้นะครับคือไม้เมื่อกี้ไม้ที่2เสมอนะฮะก็ไม้ที่3นะฮะมาดูกันว่าเทรดลงตรงนี้ผมจะชนะไหมนะครับเอ้าอีกแล้วอ่ะมันกระโดดWhat? แล้วทุกคนดูดิแล้วมันก็1นาทีค้างอยู่นานเลยอะไรเนี่ยเออผีหลอกโดนผีหลอกผมเตรียมมาติเกียวไว้รอเลยฮะทุกคนเฮ้ยโอเคผมก็
เดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะฮะสำหรับไม้นี้ทำไมผมถึงกดเทรดลงนะครับไม้นี้นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยได้มีการวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะจะสังเกตเห็นว่ากราฟวิ่งขึ้นมาถึงนะครับในระดับใกล้เคียงกันกับณจุดนี้ก็เกิดการกลับตัวลงขึ้นทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟณช่วงนี้เนี่ยนะครับหรือว่ากราฟณช่วงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงเหมือนกับก่อนหน้าที่เขาเคยกลับตัวลงนั่นเองนะครับนี่คือเหตุการณ์โดยประมาณนะครับแล้วก็บวกกับเส้นสโตคาสติกมาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ว่ามีโอกาสจะวิ่งลงค่อนข้างสูงนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้กลับมานะครับก็คือชนะนะฮะโอเคก็สวยๆเลยนะครับไม้นี้ก็ถามว่าไม้นี้ชนะแล้วได้กำไรเท่าไหร่นะฮะก็ยังได้20เหรียญอยู่เลยนะครับที่จริงชนะ2ไม้เนี่ยถ้าไม้ละ20เหรียญ นะครับผมควรจะได้กำไรตอนนี้ที่เท่าไหร่แล้ว30กว่าเหรียญ นะครับแต่ตอนนี้ได้อยู่20เหรียญ นะก็น้อยกว่าที่คิดแต่ไม่เป็นไรนะฮะยังดีที่ได้กำไรอยู่นะครับได้กำไรอยู่20เหรียญ นะครับโอเคผมก็สลับจุดนี้เหมือนเดิมนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ได้เทรดในจุดเดียวกันนี้แล้วชนะบ้างนะครับฝากกดเลข1ด้วยแบบว่าเฮ้ยคิดเหมือนกันเลยได้กดเทรดลงเหมือนกันเลยแล้วก็ชนะเหมือนกันเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดเลข1นะฮะเช็คฟีดแบคให้หน่อยนะครับว่าเฮ้ยใครคิดเหมือนกันกับผมบ้างนะครับคือณจุดนี้เนี่ยมันกราฟมันไวมากนะครับถ้าผมอธิบายแบบไม่เข้าใจยังไงบอกได้นะผมจะได้แบบว่าอธิบายซ้ำให้นะครับตอนนี้ได้กำไรที่20เหรียญแล้วนะฮะขาดอีกแค่30เหรียญเท่านั้นนะฮะโอเคกราฟคู่นี้เหมือนกันเลยนะครับ เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับสำหรับคู่ AUD CAD นะฮะคือที่จริงถ้าเราดูแบบนี้เราก็จะเห็นแล้วนะว่าเขาขึ้นไปสูงมากก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแต่ว่าเราก็เชื่อใจตลอดไม่ได้นะครับว่าเขาจะกลับตัวลงนะครับมันก็ต้องมีอะไรมาอ้างอิงเพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างผมที่ใช้อ้างอิงก็คือเรื่องของเทรนด์นะครับเห็นไหมว่าเทรนด์ของเขาเนี่ยวิ่งขึ้นมาสูงมากนะครับแน่นอนถ้ามันสูงเกินไปอีกสักพักก็ต้องลงนะครับแล้วก็บวกกับเส้นสโตคาสติกมาตักลงด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าเดี๋ยวอีกสักพักมีโอกาสจะลงนะครับโอเคสิ่งที่สุดท้ายนะฮะผมจะพยายามเทรดให้ทุกคนสนุกแล้วกันนะครับคือกราฟตอนนี้เนี่ยมันไม่สนุกเลยนะครับอีกแล้วผีหลอกนะผีโอลิมเทดนะฮะผีโอลิมเทดหลอกผมมันกระโดดตอนวิที่56อ่ะนะฮะ56ปุ๊บก็กระโดดขึ้นแท่งใหม่อาจจะเพราะว่ากราฟมันอันนี้นะทุกคนไม่ใช่กราฟมันอันนี้อินเทอร์เน็ตผมมันดีเลย์นะฮะเน็ตผมมีปัญหานะตอนนี้คือรีเฟรชหน้าจอไปแล้วรอบหนึ่งนะครับมันก็ยังเป็นอยู่นะไม่รู้เพราะอะไรกราฟปั่นจัดๆกราฟปั่นจัดๆโอเคผมสลับไม้ที่4ในไลฟ์นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงกดเทรดลงนะฮะเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟได้วิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมอาศัยแรงกลับตัวนะครับดูแล้วเนี่ยเขามีโอกาสจะกลับตัวลงได้ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาขึ้นไปสูงมากนะครับก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงแน่นอนนะครับแล้วก็บวกกับเส้นสโตคาสติกได้มีการตัดลงด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่คอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันมีโอกาสจะวิ่งลงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะฮะโอเคชนะไหมเนี่ยชนะไม่ชนะนะครับสรุปไม่ชนะนะเพราะว่าพอร์ตไม่เพิ่มนะครับพอร์ตไม่เพิ่มแพ้นะครับสรุปคือแพ้นะฮะอินเทอร์เน็ตผมมีปัญหาด้วยทุกคนมันที่จริงไหมนี้ผมไม่น่าแพ้นะทุกคนเห็นเหมือนกันไหมผมว่าทุกคนคิดเหมือนกันกับผมนะว่าผมไม่น่าแพ้เลยนะครับอินเทอร์เน็ตผมมันมีปัญหานะตอนนี้แพ้ในจุดที่ไม่น่าแพ้ด้วยซ้ำนะฮะคือทุกคนถ้าได้เทรดตามทุกคนก็จะรู้อ้าวพี่มาไม้นี้พี่ต้องชนะอยู่นะ ใช่ไหมต่อให้ทุกคนดูเฉยๆทุกคนก็จะรู้นะครับว่าไม้นี้พี่ต้องชนะไม่ใช่หรอทำไมพี่แพ้ทำไมพี่แพ้อะพี่นั่นแหละพี่ก็อยากรู้ พี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าอินเทอร์เน็ตพี่มันจะปั่นพี่ไปอีกนานแค่ไหนถ้าอินเทอร์เน็ตมันกลับมาดีเมื่อไหร่ก็น่าจะเมื่อนั้นนะทุกคนขูดแดงแป๊ดเลยอ้าวอินเทอร์เน็ตฉันบวก1นะฮะแสดงว่าได้กำไรนะครับทุกคนท็อปวัดดีน้องมาร์คที่โดนไป4เหรียญกับอีก 0.56 หมายถึงขาดทุนใช่ไหมฮะไม่ได้เทรดนะครับพี่เหน่งไม่ได้เทรดโอเค
เดี๋ยวนี้พี่ไม่ซอยไม้แล้วเหรอครับหมายถึงซอยไม้แบบ Stochastic Pro ใช่ไหมอันนั้นซอยอยู่นะครับแต่ไม่ได้ไลท์ให้ดูเฉยอันนั้นมันต้องใช้สมาธินะฮะแน่นอนถ้าใช้สมาธิเทรดเนี่ยพี่จะเทรดเงียบมากเทรดแบบคนเป็นใบ้อะนะฮะไม่ใช่เทรดแบบอารมณ์เหมือนไม่อยากพูดกับใครอะนะครับใช่พี่เป็นอย่างนั้นเลยนะตอนเทรดแบบว่าเทรดแบบซอยไม้รัวๆนะฮะผมก็กระโดดครับโอเคแสดงว่าเจอสถานการณ์เดียวกันนะฮะผมชนะครับแต่มันขึ้นเสมออ๋อโอเคฮะโอเคบวก1นะครับพี่เน่งเดี๋ยวผมขอรีเฟรชหน้าจออีกรอบนึงนะทุกคนผมไม่ไหวแล้วมันเน็ตผมดีเลย์มากเลยนะเดี๋ยวผมขอพักหน้าจอแป๊บนึงนะครับผมรู้สึกมันไม่ไหวเลยเน็ตผมตอนนี้คือถ้ามันจะดีเลย์ขนาดนี้ผมรู้สึกว่าไม่ดีเลย์จะดีกว่ามั้ยไม่สตรีมต้องบอกว่าไม่สตรีมจะดีกว่ามั้ยคือมันดีเลย์มากนะทุกคนมันดีเลย์หนักมากอะคือสัญญาณภาพมันกระตุกมันแหลกมันอะไรก็ไม่รู้หนักมากนะขอเช็คความเร็วเน็ตแป๊บหนึ่งนะทุกคนไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเลยที่มันเกิดแบบนี้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นโอเคนะครับกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วนะฮะเน็ตช้าเหมือนมาหยุดใช่มาหยุดใช่ฮะคืออินเทอร์เน็ตผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับมันสัญญาณภาพมันดีเลย์มากเลยนะครับถ้ามันมีปัญหาแบบถ้ามันมีปัญหาแบบนี้นี่ต้องร้องไห้แน่เลย ต้องมีน้ำตาแน่เลยโอเคผมเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับสำหรับคู่ Basic Index นะครับหรือว่า BDI นะฮะBasic Dollar Index เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดเทรดลงนะครับไม่เหมือนไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะฮะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยรีเฟรชไป2รอบแล้วนะรีเฟรชหน้าจอไป2รอบแล้วนะฮะบ้าไปแล้วจริงๆนี่มันบ้าไปแล้วจริงๆโอเคผมตอนนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับแต่ว่าดูเหมือนจะแพ้นะครับไม้นี้เพราะว่ากราฟวิ่งขึ้นไปสูงมากนะครับแล้วก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในไม้นี้นะครับเพราะว่ากราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับไม่เชิงว่าเป็นเทรนขาลงนะครับนับว่าเป็นช่วงที่กำลังกลับตัววิ่งลงนะครับจะดีกว่านะฮะแล้วก็ปัจจุบันนะครับณช่วงนี้นะฮะกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าแรงของกราฟยังคงเป็นแรงขาลงอยู่แปลว่าการกลับตัวขึ้นมานะครับก็อีกสักพักเนี่ยก็ควรจะกลับตัวลงตามแรงของเทรนตามแรงหลักที่เป็นแรงขาลงได้แล้วนะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะฮะแต่ดูแล้วผลลัพธ์ที่ได้กลับมาน่าจะแพ้นะครับดูสิเลขหนึ่งมันเป็น1นาทีนานมากครับทุกคนไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะฮะมันทำให้การมองเห็นของฉันแย่ลงครับวันนี้คุณทำให้การมองเห็นของฉันมันแย่หรอวันนี้พักก่อนก็ได้ครับน่าจะยากใช่ไม่เป็นไรนะครับพอจับจังหวะได้อยู่ว่ามันจะวิ่งยังไงนะครับวันนี้เอื้อ my god ฉันไม่ไหวกับกราฟวันนี้มากฉันไม่ไหวกับนายเลยจริงๆฉันมาแพ้ในจุดที่ฉันควรชนะไม่พอฉันยังต้องมาแพ้ในจุดที่ฉันที่ฉันคิดว่าฉันมีโอกาสจะชนะด้วยโหลิชิตโอเคนะครับได้อยู่ตรงนี้เนี่ยดูดิเสียใจนะเสียดายตรงนี้มากเลยนะครับนายจะมาขึ้นดื้อๆแบบนี้
ไม่ได้โอเคผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดเทรดขึ้นนะครับ1ไม้นะฮะสำหรับคู่ AUD CAD นะครับสำหรับตรงนี้นะฮะมีสัญญาณว่ากราฟกำลังจะวิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะกดเทรดขึ้นตามเลยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมรอนะครับรอผมกดเลยได้ไหมผมกดเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเผื่อว่าเดี๋ยวกราฟมันกระโดดกราฟมันมั่วอะไรอีกนะฮะอย่างน้อยเราก็จะได้จุดที่ดีที่สุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนน่าโอเครู้เรื่องนะฮะทุกคน โอเคถ้าอย่างนี้พอคุยกันได้หน่อย โอเคงั้นผมจะเลิกกดก่อนแล้วกันนะครับผมจะเอาจุดที่มันดีที่สุดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับจุดไหนที่ดีที่สุดผมจะกดก่อนแล้วกันมันรอเวลาไม่ได้แล้วนะผมปกติผมจะเป็นคนเทรดแบบแท่งต่อแท่งนะครับจบกราฟแท่งนี้ก็เปิดแล้วก็เทรดในกราฟแท่งใหม่ทันทีอะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมก็สลับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนะครับหรือว่ากำลังวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการโน้มตัวลงมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับบวกกับว่าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่านะตรงนี้กราฟใกล้ช่วงจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามนั่นเองนะฮะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือเสมอนะครับไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรกราฟน่าจะลงไปทำนิวโลแล้วนะฮะนิวโลก็คือลงไปทำจุดกลับตัวขึ้นอีกทีน่าจะด้านล่างเลยนะฮะนายทำให้ฉันรู้สึกว่าวันนี้ยากมากเลยนะอินเทอร์เน็ตทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเทรดยากมากเลยอ่ะจริงนะมันยากมากจริงๆโอเคนะครับได้สัญญาณอีก1จุดละณตรงนี้นะครับกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะกดเทรดลงตามนะฮะก็สำหรับณตรงนี้นะครับกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมานะฮะซึ่งกลับตัวขึ้นมาในระดับนึงเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็ยังโดนแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะครับที่เป็นแรงหลักของกราฟณตอนนี้นะครับที่เป็นเทรนขาลงผักลงอยู่นั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้เลยนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟณช่วงปัจจุบันนะครับมีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อได้อยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่เส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงทุกอย่างจะคอนเฟิร์มหมดเลยนะครับว่าทุกอย่างจะคอนเฟิร์มหมดเลยนะครับว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดลงตามเลยนะฮะยากแค่ไหนก็มาสิฉันไม่กลัวนายหรอกทำเป็นเก่งนะฮะเมื่อกี้เพิ่งแพ้มาทำเป็นเก่งเหลือเกินโอเคผมเดี๋ยวผมจะรอเทรดในจุดที่มันเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับณตอนนี้แล้วกันนะฮะขึ้นไปปิ่มๆอีกรอบนึงไม่ขึ้นคือผมรู้แล้วนะครับว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงแน่นอนนะครับตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะโอเคผมกดตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะผมกดตอนนาทีที่วินาทีที่13นะครับแปลว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเวลาไปถึงประมาณวินาทีที่13ไม้ที่ผมเทรดจะหมดเวลาพอดีนะครับโอเคผมไม้นี้อุ้ยผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับแล้วก็ปัจจุบันณจุดนี้นะฮะกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับซึ่งขึ้นมาได้สูงมากในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับบวกกับว่าเส้นสโตคาสติกนะครับได้มาตัดลงด้วยนะฮะเมื่อกี้ผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับแต่ดูเหมือนว่ากราฟวิ่งขึ้นไปสูงมากเลยจะชนะไหมเนี่ยนี่นะฮะเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับผมจึงกดเทรดลงตามนั่นเองมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมนะฮะอุ้ยโอเคเอ้าทำไมยังไม่หมดเอ้าเป็นงงโอเคแพ้นะครับคือตอนนี้เนี่ยกราฟผมรู้สึกไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่นะฮะมันเล่นยากมากเลยเดี๋ยวผมใช้แบบหมดอายุเล่นแล้วกันนะฮะมันเล่นยากมากเลย
คือเดี๋ยวสักพักกราฟจะวิ่งลงแน่นอนนะครับผมจะกดเทรดลงเลยนะครับสำหรับไม้สุดท้ายของเราในไลฟ์นี้นะฮะถ้าชนะมันก็เป็นไม้สุดท้ายนะครับถ้าแพ้มันก็เป็นไม้สุดท้ายเหมือนกันนะฮะก็คือตอนนี้หลังชนฝาแล้วนะฮะคือว่าตรงนี้เนี่ยกราฟมีโอกาสจะวิ่งลงสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเชื่อในแรงของเทนนะครับที่จะต้องผลักกราฟลงนะฮะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดลงเลยนะครับคือผมจะเทรดลงให้กราฟไปหมดเวลาในแท่งถัดไปเลยนะฮะจริงๆเพื่อนๆรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่ก็ได้แต่ผมจะเทรดให้มันหมดเวลาในแท่งถัดไปนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะกดเทรดลงแล้วขึ้นพอดีเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะไปกระโดดไหนบ้างผมไม่รู้มันจะกระโดดแบบนี้เมื่อไหร่นะฮะที่แบบว่าเวลามันยังนับไม่ถึงศูนย์เลยแล้วมันก็กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับคือแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ผิดที่มันไม่ได้เป็นความผิดของโบรกเกอร์ไม่ได้เป็นความผิดของเซิร์ฟเวอร์อะไรนะมันเป็นความผิดที่คอมผมเองนะตอนนี้มันคือเป็นความผิดที่อินเทอร์เน็ตนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับคือมันอินเทอร์เน็ตมันดีเลย์มากนะครับมันเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยสัญญาณภาพมันไม่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็ทุกคนจะได้เห็นนะครับว่ากราฟวิ่งยังไม่ถึงวินาทีที่ศูนย์เลยนะขึ้นแท่งใหม่ซะแล้วเป็นอะไรที่บ้ามากนะครับบ้ามากบ้าจริงๆนี่มันบ้าจริงๆโอเคผมสลับไม้สุดท้ายนะครับไม่มีไม้ที่อะไรแล้วมันคือไม้สุดท้ายเลยนะฮะไม้สุดท้ายในไลน์นี้นะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับแล้วก็ณตอนนี้นะฮะกราฟก็ไม่ได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแรงหลักของเขายังคงเป็นแรงของเทรนขาลงอยู่นะครับการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับก็อาจจะกลับตัวขึ้นมานะครับได้ในระดับนึงเท่านั้นอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ณตรงนี้นะครับเส้นสโตแคสติกก็ได้ตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟณปัจจุบันนะครับน่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้แล้วนะครับน่าจะขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วผมจึงเลือกกดเทรดลงนั่นเองและผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็คือชนะนั่นเองนะครับโอเคผมก็ตอนนี้ชนะแล้วนะฮะก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่98เหรียญเลยทีเดียวนะครับกับวันอุลเวงนะฮะอินเทอร์เน็ตต่อให้คุณจะมีพลังมากแค่ไหนคุณก็สู้ผมไม่ได้นะต่อให้อินเทอร์เน็ตคุณจะดีเลย์แค่ไหนคุณก็สู้ผมไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าครับวันนี้มันแอดเวนเจอร์มากจริงๆนะฮะผมไม่ขอเช็คฟีดแบ็กแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเทรดไม่ต้องเรียกว่าอินเทอร์เน็ตผมไม่อำนวยเลยนะครับแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างทุกคนเห็นนะฮะคือกราฟมันวิ่งมั่วมากนะครับทำให้เพราะฉะนั้นมันไม่เข้าตามเทคนิคผมทุกอย่างนะครับไม่เข้าตามเทคนิคผมทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมจะไม่เช็คฟีดแบ็กแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเราเห็นไม่เหมือนกันนะครับเราเห็นกราฟไม่เหมือนกันบอกงี้ดีกว่าเราเห็นกราฟไม่เหมือนกันโอเคเนาะประมาณนี้เลยไม่ใช่ว่าเห็นกราฟไม่เหมือนกันเห็นกราฟเหมือนกันแต่ผมดีเลย์ต้องบอกอย่างนี้อินเทอร์เน็ตผมดีเลย์นะครับก็สรุปเลยนะครับในวันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ40นาทีนะครับไม่รวมตอนที่เน็ตหลุดเมื่อกี้นะฮะใช้เวลาไปทั้งหมด40นาทีนะครับในการทำกำไรให้ได้98เหรียญนั่นเองนะครับที่จริงเป้าหมายวันนี้คือ500ไม่ใช่500คือ50เหรียญนะฮะแต่ว่าทำทะลุไปถึง98เหรียญเลยนั่นเองนะครับเป็นยังไงล่ะนี่เป็นอีกหนึ่งผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์เหมือนกันนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าเอ้ยผมเก่งจริงหรือเปล่าผมเทรดเก่งจริงหรือเปล่าผมว่าสถานการณ์วันนี้น่าจะเป็นบทพิสูจน์ได้อย่างดีนะครับว่าผมไม่ได้เก่งหรอกก็ไม่ได้เก่งสู้ใครคนอื่นได้แต่ผมก็เก่งในระดับหนึ่งในแบบของผมเหมือนกันนะครับสำหรับเทคนิคสโตแคสติก5533นี้เนี่ยผมก็เก่งในระดับหนึ่งนะครับในเก่งในระดับหนึ่งในแบบของผมเหมือนกันนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับ วัดดวงยันหลังชนฝาจริงๆวันนี้สู้จะหลังชนฝาจริงๆนะฮะ มีคนกดทันด้วยใช่ไหมผมก็เป็นน่าจะเป็นกับทุกคนแล้วฮะถ้างั้นน่าจะเป็นกับทุกคนแล้วฮะเน็ตอินเทอร์เน็ตผมมันดีเลย์นะครับมันก็เลยเป็นนะผมรีเฟซมา2รอบแล้วนะรีเฟซหน้าจอนะมันก็ยังเป็นอยู่นะไม่รู้เพราะอะไรกันน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตนะครับหลักๆเป็นที่อินเทอร์เน็ตนะผมว่าเพราะว่าเน็ตผมที่นี่มันช้าด้วยแหละนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้นะครับเป็นไลฟ์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการทำกำไรให้ได้50เหรียญ นะครับหลังจากนี้นะฮะเบสหรือว่าขั้นต่ำนะครับในการที่ผมจะทำกำไรให้ได้ในแต่ละวันมันจะขยับขึ้นไปอีก1ขั้นเป็น100เหรียญแล้วนะครับก็ปิดท้ายได้ดีนะต้องบอกว่ามันเป็นการปิดท้ายซีรีส์การทำกำไรให้ได้50เหรียญเนี่ยต่อวันเนี่ยได้ดีมากเลยนะครับผมว่าใช่มันเป็นการจบที่ดีนะวันเหมือนตอนจบผมเจอบอสแล้วผมก็เคลียร์บอส
แล้วมันน่าจะเป็นบอสตัวที่ยากที่สุดด้วยผมว่าถูกต้องไหมใช่ปะล่ะเออตอนจบนี้เหมือนแบบผมเจอบอสที่แบบว่าเป็นบอสในด่านที่เป็นด่านสุดท้ายแล้วอะนะครับแล้วมันเป็นบอสที่แบบแข็งแกร่งที่สุดนะฮะบอสดีเลย์บอสอินเทอร์เน็ตกากบอสเน็ตกากนะฮะบอสเน็ตกากแล้วผมก็ผ่านมันมาได้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าผมก็คือคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้แพ้ใครเลยนะครับไม่ได้มีความสามารถด้อยไปกว่าใครเลยผมก็คือคนหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีความสามารถที่จะออกมาโชว์ให้คนดูได้เหมือนกันคนหนึ่งเลยนะครับก็หวังว่าสำหรับซีรีส์นะครับการทำกำไรให้ได้ขั้นต่ำ50เหรียญต่อวันนะครับจะมอบความรู้มอบประโยชน์นะครับแล้วก็มอบอะไรหลายๆอย่างให้กับทุกๆคนนะครับหวังว่าการเทรดของผมจะให้อะไรหลายๆอย่างกับทุกๆคนนะครับนอกจากความรู้นอกจากประสบการณ์นอกจากคำพูดดีๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรกลับไปมากกว่านั้นด้วยครับสำหรับตอนวันนี้นะครับก็เป็นตอนจบแล้วเนาะของซีรีส์การทำกำไรให้ได้วันละ50เหรียญนะครับหลังจากนี้จะเป็นเบสขั้นต่ำที่วันละ100เหรียญแล้วนะครับก็ฝากทุกคนติดตามผลงานในวันต่อๆไปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็จบด้วยดีนะครับจบด้วยดีผ่านบอสที่เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะครับไปได้ด้วยดีนะฮะขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่อยู่ร่วมเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะครับอยู่ร่วมเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ไปพร้อมๆกับผมนะครับว่าผมเนี่ยทำได้จริงๆนะครับผมทำได้จริงๆถึงแม้เน็ตจะกากถึงแม้เน็ตจะกากทำให้กราฟดีเลย์แค่ไหนสุดท้ายด้วยความสามารถนะครับด้วยทักษะที่เรียนรู้มาตลอดนะครับก็ทำให้ผมชนะกลับมาได้แล้วก็เรียกได้ว่าฟื้นนะครับทำให้ตัวเองฟื้นกลับมาจนได้นะครับมาช้าแต่มาครับสวัสดีครับน้องม้าสวัสดีครับพี่แม็กใช่ไหมครับแม็กพี่แม็กวชิรัตใช่ไหมครับวชิรัตถ้าผมอ่านผิดผมขออภัยด้วยนะฮะถือว่าเป็นตอนจบที่สวยมากนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาเป็นหนึ่งบทพิสูจน์มาร่วมอยู่ในบทพิสูจน์อีกบทพิสูจน์หนึ่งของผมนะฮะที่พิสูจน์ว่าจากเด็กคนหนึ่งนะครับที่เทรดไม่เก่งเลยนะครับวันนี้เนี่ยเจอกราฟดีเลย์กราฟหนักหน่วงแค่ไหนก็ยังกลับมาได้แล้วก็สุดท้ายพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าต่อให้กราฟจะหนักหน่วงแค่ไหนนะครับก็หยุดผมไม่ได้จริงๆพูดได้ดีมากโอเคแล้วเจอกันใหม่นะฮะขอบคุณทุกคนเลยที่ตามรับชมกันและเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับกับว่างๆมาเทรดกันนะครับแบบระดับที่ยกระดับไปอีก1ขั้นนะฮะยกระดับไปอีก1ขั้นนะครับก็โอเคผมแล้วเจอกันนะฮะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาอยู่เป็นอีก1บทพิสูจน์นะครับที่พิสูจน์ไปพร้อมๆกันนะฮะถึงแม้ว่าอุปสรรควันนี้ที่เจอจะไม่ว่าจะเป็นเน็ตกากไม่ว่าจะเป็นเน็ตกากกราฟกระโดดกราฟดีเลย์ต้องมาติงเกียวไปจนถึงไม้สุดท้ายไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรนะครับทุกคนก็อยู่ด้วยตลอดเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่เป็นหนึ่งกำลังใจนะครับที่ทำให้ซีรีส์นี้จบได้ดีมากๆนะครับจบได้สวยมากๆนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 น.นะครับพรุ่งนี้เป้าหมายยกระดับไป1ขั้นนะฮะทำกำไรให้ได้200เหรียญ นะครับมาดูกันว่าภาคต่อไปนะฮะภาคต่อไปนะฮะจะเป็นยังไงป่ะโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่รับชมกันมานะครับป่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนจะจบเรียกว่าก่อนจะจบไลฟ์นี้นะไปฟังเพลงกันสัก1เพลงนะครับเอาเพลงที่เป็นตำนานของช่องเราเลยแล้วกันนะฮะช่องมาร์คนราธิปไม่มีเพลง River Flow In You ไม่ได้นะครับสายน้ำ River Flow In You นะฮะไม่มีเพลงนี้ไม่ได้นะครับไม่มีเพลงนี้ไม่ได้แล้วก็จบด้วยประโยคที่เป็นตำนานนะครับสำหรับช่องเราอีกหนึ่งประโยคนะฮะเดี๋ยวมันเป็นไนท์คอร์เนี่ยผมลืมไปไนท์คอร์ใช่อันนี้จบด้วยประโยคที่เป็นตำนานของช่องเราอีกหนึ่งประโยคนะครับก็สำหรับไลฟ์นี้ผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะครับหวังว่าทุกคนจะได้อะไรกลับไปจากช่องนี้มากพอสมควรนะครับหวังว่าความรู้ที่ผมออกมาแชร์นะครับจะเป็นประโยชน์ทั้งกับเพื่อนๆทุกคนและกับทุกคนเลยนะครับที่ไม่ว่าจะผ่านเข้ามาหรือว่ามาดูด้วยกันตลอดนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้อะไรกลับไปนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบไลฟ์นี้นะครับและสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะปิดท้ายด้วยประโยคเด็ดประจำช่องเรานะครับประโยคตำนานนะประโยคตำนานและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้ทุกคนรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ yeah. Yeah. Let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.